วัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวโหวิทย์ by ครูชมบีเราออกอากาศนะคะผ่านทาง www.rmutp.ac.th และก็ทาง Facebook ค่ะ RMUTP Live รวมถึงนะคะออกอากาศผ่านเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมกันนี้ด้วยค่ะค่ะท่ามกลางสภาวะวิกฤตโรคระบาดนะคะแล้วก็มลภาวะรอบด้านเนี่ยวันนี้นะคะแม่ครัววิทย์ก็อยากจะชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาเสริมความแข็งแรงแล้วก็ความแข็งแกร่งให้กับภูมิคุ้มกันของร่างกายแน่นอนค่ะถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะพูดถึงเรื่องราวของอาหารเสริมสำหรับผู้ชายนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยจะต่อสู้กับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมถึงเชื้อโรคนะคะต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มากระทบกับเราเนี่ยถ้าเรามีตัวช่วยเป็นอาหารเสริมนะคะมีความหลากหลายจริงๆเนี่ยเป็นอาหารหลักมาก่อนนะคะแล้วถ้าอาหารหลักไม่เพียงพอเราก็จะมีพระรองนั่นก็คืออาหารเสริมนั่นเองที่เป็นตัวช่วยนะที่ช่วยบำรุงร่างกายของเราในส่วนของพระเอกที่เป็นอาหารหลักเนี่ยเราทานอาหารนั้นไม่เพียงพอนะคะแต่ในปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลากหลายชนิดเฉพาะผู้หญิงนะคะก็มีเยอะมากแล้วสำหรับผู้ชายก็มีเยอะมากไม่แพ้กันซึ่งหลายๆอย่างนะคะก็จะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพร่างกายและก็สภาวะเศรษฐกิจและเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะคะดังนั้นแม้สุขภาพร่างกายดีแต่สุขภาพการเงินถดถอยก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมนะวันนี้แม่ครัวโหวิทย์เลยจะมีเรื่องราวของอาหารเสริมสำหรับผู้ชายมาฝากกันค่ะในแต่ละวันนะคะนอกจากสารอาหารที่ได้รับจากการทานอาหารในแต่ละมื้อแล้วนะคะคุณผู้ชายเนี่ยก็ยังต้องการวิตามินและก็แร่ธาตุในส่วนที่จำเป็นอย่างครบถ้วนในสารอาหารอื่นๆก็ยังคงต้องการนะคะอย่างเรื่องของโปรตีนนะในกลุ่มของกลุ่มที่ออกกำลังกายนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังคงต้องการโปรตีนเนี่ยในปริมาณที่สูงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตก็ยังต้องการในการให้พลังงานอยู่แล้วก็เรื่องของไขมันก็ยังคงต้องการแต่อยากจะเน้นไปที่ไขมันที่ดีต่อร่างกายมากกว่าไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะเพราะมีผลกับเรื่องของระบบคอเลสเตอรอลในร่างกายและในแต่ละวันภารกิจของแต่ละคนอาจไม่สามารถหาอาหารมารับประทานนะคะได้ครบถ้วนทุกหมู่และตัวของอาหารเสริมนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คุณผู้ฟังในกลุ่มของคุณผู้ชายเนี่ยชดเชยหรือเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเกี่ยวกับสารอาหารที่หายไปนั้นเนี่ยได้นั่นเองมีวิตามินหลากหลายอย่างนะคะที่ได้รับการผลิตเป็นอาหารเสริมคุณผู้ชายหลายท่านเนี่ยก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วเราจะมีเกณฑ์อะไรในการพิจารณาเลือกไหมจริงๆแล้วนะคะก็เกณฑ์คล้ายๆเหมือนกับในการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงนะคะนั่นก็มีในเรื่องของคำนึงถึงความจำเป็นของร่างกายร่างกายแต่ละคนแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชายที่มีอายุ20ต้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่เผชิญกับปัญหากระดูกพุนก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องทานอาหารเสริมในกลุ่มแคลเซียมนะคะก็ได้นะคะก็ไปเน้นตัวอื่นหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาผิวหนังนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องสายตาก็เป็นวิตามิน A นะคะและในส่วนของการทานก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องทานในปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากอย่าทานมากจนเกินไปนะเพราะว่าถ้ามีมากก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นพิษหรือก่อให้เกิดโทษได้นั่นเองข้อที่2นะคะเราก็ดูจากส่วนประกอบและปริมาณที่เหมาะสมฉลากของผลิตภัณฑ์วิตามินรวมสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยจะระบุไว้เสมอว่าประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้างมีปริมาณเท่าไหร่ต่อ1หน่วยบริโภคซึ่งเราต้องพิจารณาให้ดีและมาเปรียบเทียบว่าปริมาณที่เราทานเข้าไปได้เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ RDA หรือปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้รับประทานต่อวันซึ่งหากอาหารเสริมเนี่ยมีปริมาณสารอาหารไม่ถึง 100% ของ RDA เราก็จำเป็นต้องรับวิตามินและแร่ธาตุจากอาหารเพิ่มเติมอีกเกณฑ์ที่3นะคะก็ดูว่าวิตามินและอาหารเสริมทุกชนิดที่เราจะนำมาบริโภคต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
ไม่มีความเสี่ยงนะคะก็ดูที่เครื่องหมายอย.ก่อนนะคะเป็นในกลุ่มของสัญลักษณ์ที่จะช่วยให้เราสแกนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้แสดงว่าถ้ามีอย.ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยามีมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice นะคะซึ่งบ่งบอกถึงมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตว่าผ่านเกณฑ์นะคะในการผลิตอาหารมีมาตรฐานมีความสะอาดมีความปลอดภัยมั่นใจได้ระดับหนึ่งเกณฑ์ที่4ดูวิธีการทานที่ถูกต้องนะคะอาหารเสริมก็ไม่แตกต่างจากยาเพราะเราทานอาหารที่ทานผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนสารสกัดที่เป็นความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นวัตถุดิบหรือเป็นอาหารที่เราบริโภคดังนั้นต้องดูดีๆนะคะทานเมื่อไหร่ทานวันละกี่ครั้งวันละกี่เม็ดนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ก่อนที่เราจะทานเกณฑ์ที่5เนี่ยก็คือต้องศึกษาดูอย่าตามกระแสอย่าเห็นแก่โฆษณาอย่าเห็นแก่พรีเซนเตอร์ในโฆษณาอย่าเห็นแก่ของแถมของถูกเช่น1แถม1สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจล่อตาล่อใจหลายคนให้อยากซื้อแต่อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเราควรพิจารณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนว่าจริงหรือไม่โดยศึกษาจากหลายๆแหล่งหลายๆข้อมูลบางครั้งของถูกนะคะก็ใช่ว่าจะดีบางครั้งของแพงก็ใช่ว่าจะดีอันนี้เราต้องพิจารณาดูผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองหรือไม่และส่วนประกอบคุณสมบัติเป็นอย่างไรผลิตอย่างไรแล้วร่างกายเราเนี่ยต้องการสารอาหารตัวนี้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือไม่อย่างไรเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับทุกท่านนะคะรวมถึงโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมาบริโภคได้แล้วแล้วก็การใส่ใจสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราช่วยดูแลระบบต่างๆนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะจะทำให้สุขภาพของเราในระยะยาวเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้นั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องราวนะของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายที่แมคโควิดมาฝากกันนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในช่วงที่2ของรายการค่ะเรามีเรื่องนะคะว่า เกี่ยวกับอาหารเสริมของคุณผู้ชายนะคะที่มีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับวิตามินและธาตุตัวไหนหรือสารอาหารตัวไหนบ้างนะคะก็มีมาฝากกันทั้งนี้ทั้งนั้นติดตามกันได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแม่ครัวโควิดใบครูชมบีช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดครัวโควิดแต่ตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังนั้นเราก็เลยยังไม่ได้เปิดครัวกันนะคะแต่ก็เรามีข้อมูลดีมากๆนะคะมาฝากกันเกี่ยวกับอาหารเสริมค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ชายค่ะในกลุ่มของผู้ชายนะคะก็สามารถที่จะแบ่งนะคะความต้องการของอาหารเสริมเนี่ยได้ตามช่วงอายุนะคะอย่างเช่นกรณีของกลุ่มคุณผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนากระดูกดังนั้นหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของโปรตีนนะแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสนะคะเป็นสารอาหารที่จำเป็นมากๆในวัยนี้วิตามินดีนะคะจะช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นรวมถึงฟอสฟอรัสก็ช่วยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคุณผู้ชายในช่วงวัยนี้เนี่ยควรได้รับแคลเซียมอย่างน้อย 1,300 มิลลิกรัมต่อวันและก็ได้รับวิตามินดีอย่างน้อย600 IU ต่อวันขยับขึ้นมาหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ชายอายุ 20-30 ปีอันนี้ก็มีเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารเนี่ยมาเกี่ยวข้องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเนี่ยนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่อาจจะเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะมีการเน้นนะคะทานอาหารเพื่อความสะดวกนะคะอาจจะยังไม่ได้ดูแลสุขภาพดีมากนักนะคะก็อาจจะทำให้ขาดสารอาหารหรือวิตามินแร่ธาตุเนี่ยบางตัวไปแต่นะคะก็ยังคงนะคะจะต้องการในเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นอยู่เช่นเดียวกันแคลเซียมวิตามินดียังไงก็ต้องการนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโพแทสเซียมอันนี้เนี่ยต
้องการมาเพื่อควบคุมความดันโลหิตและก็ช่วยสร้างกระดูกให้แข็งแรงในกลุ่มอายุ 30-40 ปีช่วงนี้เนี่ยระดับฮอร์โมนเพศชายจะเริ่มลดลงทำให้ความแข็งแรงลดลงเกิดการสูญเสียกล้ามเนื้อได้ง่ายดังนั้นนะคะเราต้องรักษาระดับฮอร์โมนเพศด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงออกกำลังกายเป็นประจำนั่นก็ต้องมีการทานในกลุ่มของสังกะสีแมกนีเซียมรวมด้วยเพราะสังกะสีนะคะมีบทบาทต่อสุขภาพฮอร์โมนของผู้ชายส่วนแมกนีเซียมเนี่ยมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตโรคหัวใจหลอดเลือดหรือเบาหวานประเภทที่2นั่นเองค่ะและในกลุ่มผู้ชายนะคะอายุ50ปีขึ้นไปอันนี้มีเป็นวัยที่เริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นนะคะกรดไขมันนะคะที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเช่นโอเมก้า3และสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารเสริมบางตัวเนี่ยจะช่วยป้องกันนะคะระบบต่างๆในร่างกายนะคะโดยเฉพาะหัวใจนะคะได้เลยแล้วก็ในเรื่องของวิตามินนะคะวิตามิน B12ก็เป็นอีกหนึ่งวิตามินสำคัญที่กลุ่มผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปต้องการค่ะและกลุ่มผู้ชายนะคะที่สูงอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปในกลุ่มนี้นะคะจะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนสูงดังนั้นแคลเซียมและวิตามินดีจะเป็นส่วนที่สำคัญของคนกลุ่มนี้ในตอนเด็กๆนะคะก็ต้องการแล้วตอนนี้ก็ยังคงต้องการอยู่เหมือนกันสำหรับแคลเซียมและวิตามินดีคราวนี้เนี่ยมาเป็นกลุ่มของผู้ชายนะคะในทุกช่วงอายุเลยแต่มีสภาวะในการชอบสูบบุหรี่เป็นประจำกลุ่มผู้ชายคุณผู้ชายกลุ่มนี้นะคะจะพบว่าวิตามินซีในร่างกายเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่สังเกตผิวพรรณนะคะลักษณะนะคะก็จะพอจะดูออกนะคะว่าวิตามินซีในร่างกายน่าจะมีปริมาณต่ำทำให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะแทรกซ้อนและเกิดเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายเพราะปกติแล้วนะคะเพศชายอายุระหว่าง 14-18 ปีจะต้องการวิตามินซีอย่างน้อย75มิลลิกรัมต่อวันและผู้ชายที่มีอายุมากกว่า19ปีต้องการวิตามินซีอย่างน้อย90มิลลิกรัมต่อวันแล้วยิ่งเป็นกลุ่มผู้ชายที่สูบบุหรี่ด้วยยิ่งมีความต้องการวิตามินซีที่สูงกว่าปกติค่ะคือต้องการวิตามินซีนะคะจากเดิมบวกเพิ่มไปอีก35มิลลิกรัมต่อวันตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในช่วงอายุมากกว่า19ปีเดิมต้องการวิตามินซี90มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็บวกเพิ่มไปอีก35มิลลิกรัมก็เป็น125มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นนะคะก็ต้องหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าทานอาหารผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเนี่ยให้ร่างกายได้รับปริมาณวิตามินซีที่ถึงนะคะปริมาณที่ร่างกายต้องการนั่นเองในกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มคุณผู้ชายที่ทานมังสวิรัติการทานมังสวิรัตินะคะส่งผลให้ร่างกายของคุณผู้ชายนะคะหรือคุณผู้หญิงหรือใครก็แล้วแต่ขาดวิตามิน B12 โดยส่วนใหญ่แล้ว B12 จะพบในเนื้อสัตว์ดังนั้นผู้ที่ทานมังสวิรัติจึงจำเป็นต้องทานอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเช่นวิตามิน B12 ได้ครบถ้วนทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานมังสวิรัติวีแกนคีโตเจนิกอันนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะถึงลักษณะของการบริโภคอาหารนะคะแล้วก็เลือกอาหารเสริมให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มคนที่ทานมังสวิรัติให้เพียงพอค่ะและยังมีอีกนะคะยังมีในกลุ่มของคุณผู้ชายนะคะที่ชอบออกกำลังกายโดยปกติแล้วในคุณผู้ชายนะคะจะมีการเผาผลาญแคลอรี่นะคะมีเมตาบอลิซึมในร่างกายที่ดีที่สูงแต่เมื่อคุณผู้ชายชอบออกกำลังกายด้วยการเผาผลาญแคลอรี่ก็ยิ่งสูงมากขึ้นจึงทำให้คุณผู้ชายที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยจำเป็นต้องรับประทานอาหารมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายรักษาสมดุลอาหารที่รับประทานนะคะก็จะเน้นไปที่โปรตีนซึ่งอาจจะไม่มีข้อพิสูจน์นะคะว่านักกีฬาหรือคนที่ชอบออกกำลังกายจำเป็นต้องทานอาหารเสริมแต่อย่างน้อยจะต้องได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเพราะว่าส่งผลต่อสุขภาพกระดูกแคลเซียมก็ต้องเพียงพอและยังนะคะเน้นในส่วนของ
สารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอลคานิทีนครีเอทีนนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีผลนะคะต่อการทำให้สุขภาพร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ออกกำลังกายแล้วเน้นสร้างมวลกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายอันนี้เนี่ยก็ต้องการในกลุ่มของโปรตีนมากทานเวโปรตีนโปรตีนบาร์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเป็นแอลคานิทีนครีเอทีน BCAA นะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมต่อประสิทธิภาพในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ได้มากอย่างที่ใจอยากจะได้ด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายอาจจะมีในกลุ่มของจุดประสงค์ของการทานอาหารเสริมเนี่ยอาจจะแตกต่างจากคุณผู้หญิงสำหรับผู้หญิงเนี่ยอาจจะเน้นไปที่ความสวยความงามผิวพรรณคุณผู้ชายก็มีเรื่องความสวยความงามด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการชอบออกกำลังกายนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของช่วงอายุช่วงวัยนะคะต่างๆเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ไมโครวิทย์นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้เผลอแป๊บเดียวนะคะก็จะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะแต่ในสัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องดีๆนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอาหารวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำสัปดาห์นี้นะคะก่อนจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนี่ยแมคโควิดขอขอบคุณนะคะ www นะคะ fabagoodtime.comwwtopbaseband.com www.bestreview.asiamultivitaminformenwomen ที่มีข้อมูลดีๆให้แมคโควิดได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามกันสัปดาห์นี้แมคโควิดบายคุณชมบีขอลาไปติดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ